สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุสุขคนค่ะนี่ยก่อนจะว่าพี่น้องมาเก็บขี้เหล็กข้างบ้านนะคะคือตรงนี้เองนะคะสวนข้างบ้านเราค่ะขี้เหล็กซ้ำสีแกงนี่บอกพี่น้องเยอะเยอะแล้วก็สวยด้วยนะคะโอ้ยใส่ถุงมือมันคือบ่ถนัดแต่เนาะบัดนี้เนาะพี่น้องใส่ถุงมือบ่ถนัดเก็บสิได้กินบ่ล่ะย่าอย่างนี้นะพี่น้องสวยสวยก่อนจะขออนุญาตตัดเอานะเนี่ยตัดแล้วก็เรียกเอาเนาะตัดแล้วก็เรียกเอาเนาะค่ะดีกว่าไหมอุ้ยพี่น้องบ่แล้วดอกลำคาญถุงมือยายก่อนใส่ถุงมือทำงานไม่เป็นหรอกตัดออกแล้วไหนล่ะตัวที่ตัดออกแล้วสวยมากเลยตัดออกช่อสวยๆนี่ค่ะสวยมากเอาไปให้พอแกงเนาะก็ตัดละให้พอแกงกรอบมากพี่น้องนี่หักตัดเอาเลยสวยข้างบ้านนี่แหละไม่ต้องไปหากินไก่ดอกเนี่ยอยากเก็บออกข้างบ้านนี่รถบ่อยากปัดงามแห้งพี่น้องที่เหล็กสวนหลังบ้านงามได้ใจจริงๆนี่เลยนี่พี่น้องสุดสวยเลยเอาเนี่ยไปค่ะค่ะพี่น้องกินเล็กยี่ก่อนเก็บได้พ่อแกงแล้วพี่น้องขอพ่อแกงเนาะจ้ะอันนั้นนี่ก็สิเป็นนี่ค่ะพี่น้องให้พี่น้องดูด้วยอันนี้เป็นสลัดป่าแต่เมื่อใดมีปนสิมาเก็บเอาพี่น้องอยู่หลังบ้านค่ะเพราะต้องไปเก็บไก่เลยพี่น้องนี่นะคะสลัดป่าเกิดเต็มสวนหลังบ้านนะคะนี่อย่างงามเลยขี้เหล็กด้วยเดี๋ยวยี่ก่อนสิมาเสียหญ้าได้ค่ะมองนี่ยี่ก่อนว่างก็ยี่ก่อนสิมาดูแลตรงนี้มาเสียหญ้าเนาะค่ะเนี่ยต้นเตี้ยๆอย่างนี้สามารถเก็บได้แต่ขี้เหล็กนี่เอาแต่พอชอดอกของเขาไปแกงเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวยี่ก่อนสิเดี๋ยวมาเสียหญ้าพี่น้องนี่สวนหลังบ้านยายก่อนนะคะเฉพาะขี้เหล็กเฉพาะสวนหลังบ้านกับพ่อแกงเราจ้ะไปแกงขี้เหล็กกันจ้าค่ะพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาเข้าสู่เมนูแกงขี้เหล็กนะคะแกงขี้เหล็กที่เฮาไปเก็บมาเมื่อกี้นี่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดอกรูบินซันนะคะมาแกงกล่องนี่เด้อค่ะเด้อแกงแซ่บถ้าใครไม่เคยลองก็ต้องลองนะคะอันนี้ก่อนกระสิปรุงหม้อก่อนด้วยค่ะใส่น้ำปลาลงไปสัก2ช้อนเนาะ2ช้อนหน่อยๆค่ะแต่ไม่พอเติมทีหลังนะคะมันจะเค็มปรุงหม้อกันนะคะทุกคนจะปรุงหม้อไปเลยนะคะน้ำตาล1ช้อนค่ะน้ำตาลนะคะเกลือค่ะนิดหน่อยแกงสูตรเราเล่าด้วยพี่น้องผงชูรสค่ะเอาเป็นนิ้วสูงไปจำผู้ใดเห็นน้ำประมาณส่อนเยอะส่อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะก็เต็มดอกน้ำปลาค่ะใส่ไปเลยนะคะให้จางไปดอกเข้มมากมันสิเอาออกบ่ได้นี่เครื่องปรุงมันบ่มีหลายเด้พี่น้องเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็ซะก่อนก็สิใส่ลูกเป็นสั้นไปเลยพี่น้องนะคะใส่ไปเลยค่ะผักที่เราจะใส่นี่เลยนะคะใส่เป็นสั้นผักใส่เฮาก็สิมีนี่แหละพี่น้องหัวหอมเป็นยุบลงมันกับว่าหลายดอกค่ะยุบลงก็ได้หน่อยเดียวนะคะที่ราคานี่นะคะอันนี้มันสุกแล้วค่อยใส่ต้นหอมผักชีนะเพื่อนๆ เนาะส่วนข้าวโพดใส่ไปพร้อมเลยได้เลยนะจ๊ะอันนี้คือข้าวเบียร์ด้วยค่ะข้าวโพดคือข้าวเบียร์จ้ะนี่ค่ะติดเตาแล้วมาดูตอนมันเดือดนะเพื่อนๆ นะค่ะพี่น้องตอนนี้หม้อของเราเดือดแล้วค่ะนะคะผักขี้เล็กสุกนะคะหัวหอมสุกนะคะมาใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปนะคะหลายปุ๋ยพี่น้องมาใส่เบิดพี่น้องไม่หลายโอเคเดี๋ยวใส่ต้นหอมเนาะก็กระเทือนไปเนาะเชื่อไหมกับว่ากระเทือนใส่เบิดเลยค่ะนี่ต้นหอมผักชีอยู่กับปงได้แล้วพี่น้องเอ้ยหอมคุณเรียบบาทที่นี่แกงดอกรูเวนซานค่ะสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยสุกแล้วเรียบร้อยค่ะไปกินข้าวกันจ้าพี่น้องตักแกงไปกินข้าวกันจ้าวันนี้กินแกงผักนะคะร้อนๆเลยค่ะหัวหอมนี่เทน้ำลงไปค่ะน้ำลงตรงนี้ต้องเช็ดเดี๋ยวมันพังอ่ะอุ๊ยร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆอ่ะไปค่ะกินข้าวกันจ้า